น,นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับฟังการปราศัยใหญ่ของพักรวมไทยสร้างชาติที่สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์ไปปราศัยนั้นจะมีประชาชนออกมารอต้อนรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสะความนิยมของพลเอกประยุทธ์และพักรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่ภาคใต้ที่ จะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนายธนกรกล่าวว่าที่กระแสะความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะั้นเนื่องจากผลงานที่พลเอกประยุทธ,ธรร์ทำเป็นที่ประจักษ์มาตลอด8ปีสามารถเห็นได้ด้วยตาและจบต้องได้ตนมั่นใจว่าพรรครุ่ไทยสร้างชาติจะกวาดเก้าอี้สสภาคใต้ได้ตามเป้าอย่างแน่นอน